สวัสดีค่ะพบกับรายการมาขอดังอีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราสองคนมีเรื่องราวคนในวงการบันเทิงมาอัปเดตกันค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของสาวคนนี้กันเลยค่ะนั่นก็คือสาวเมจิรนันท์นั่นเองที่ล่าสุดเนี่ยคุณแม่ค่ะได้มีการมาโพสต์ข้อความ Facebook ค่ะร้องขอหรือว่าขอความช่วยเหลือให้ตามหาลูกสาวให้หน่อยหลังจากที่ลูกสาวของคุณแม่ค่ะที่ชื่อว่าคุณเมจิรนันท์อดีตนักร้องดังยุค90ค่ะได้หายตัวออกจากบ้านไปในช่วงเวลา 3:00 ค่ะโดยคุณแม่เนี่ยได้โพสต์ข้อความค่ะระบุเอาไว้ว่าคุณแม่มีเรื่องขอความช่วยเหลือทุกท่านค่ะตอนนี้น้องเมจิรนันท์อดีตนักร้องยุค90ได้ขับรถ Honda Jazz สีขาวออกจากบ้านไปตั้งแต่เวลา 3:05 ค่ะของเช้าวันอังคารที่18มิถุนายนนั่นเองค่ะจนขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้เลยพิกัดสุดท้ายจากกล้องเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคืออำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะเมื่อเวลาประมาณ 13:30 หากใครพบเห็นหรือสามารถติดต่อได้กรุณาแจ้งกับที่คุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เป็นห่วงมากและเครียดมากๆน้องเมย์ใส่เสื้อสีขาวกางเกงช้างออกไปนั่นเองค่ะหลังจากกระทั่งล่าสุดนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้พบตัวคุณเมย์แล้วเป็นที่ร้อยประมาณเวลา5:00 นั่นเองค่ะบริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะใช่ค่ะจนล่าสุดเนี่ยก็ได้มีข่าวดีออกมาว่าคุณเมย์ได้มีการไปหาคุณแม่ที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่พบตัวคุณเมย์เนี่ยเพราะว่าได้มีการสกัดรถไว้แล้วเขาก็บอกว่าบนรถเห็นว่าคุณเมย์เป็นคนขับและมีเพื่อนชายเนี่ยนั่งข้างๆซึ่งคุณตำรวจค่ะเขาก็บอกว่าคุณเมย์มีอาการค่อนข้างวิตกกังวลแล้วก็ค่อนข้างที่จะเครียดซึ่งก็สอดคล้องกับคุณแม่ค่ะที่บอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าและแม่เขาก็เลยหวั่นว่าลูกเนี่ยจะคิดสั้นหรือเปล่าจึงหนีออกจากบ้านไปแบบนั้นนั่นเองจึงขอความช่วยเหลือจากทุกคนที่เห็นลูกสาวจนล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาคุณเมย์ไปส่งให้คุณแม่ที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะก็เรียกคุณแม่แล้วด้วยใช่ก็เรียกว่าถึงบ้านอย่างปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะค่ะมาถึงประเด็นไปนะคะสำหรับหนุ่มเต๋าอนุทัยนั่นเองค่ะที่เป็นสมาชิกของคณะริเกศรลำน้ำเพชรนั่นเองนะคะที่เรียกได้ว่าเพิ่งเปิดตัวดำรงคนใหม่ไปนั่นคือหนุ่มเต๋านั่นเองค่ะรับบทนี้ค่ะเรียกได้ว่าเจ้าตัวจะกดดันไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากปากหนุ่มเต๋ากันเลยดีกว่าค่ะก็ไม่ได้เป็นเวอร์ชันเดียวหรอกครับแต่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช่ดำรงเราก็เคยแต่งตัวแบบอย่างอื่นมาแล้วอะไรใช่เราเป็นตลกไงเอนเตอร์เทนแล้วก็มีแต่งตัวบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้บ่อยสู้ได้ครับพอได้ครับเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งกว่าใครมันเขาก็อยากจะหยุมเราเราก็ป้องกันตัวถ้าเกิดเราไปหยุมเขาเขาก็ต้องไปป้องกันตัวเขาใช่ผมว่าชีวิตผมเนี่ยผมไม่เคยเลยครับมันก็อึ้งๆอยู่เหมือนกันงงๆอยู่เหมือนกันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับแต่อย่างที่บอกผมก็พยายามทำปกติแต่ว่ากลัวว่าพอคืออะไรอย่างนี้เขาจะเสียหายครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้อาจจะหลอดไฟแตกบ้างอะไรบ้างต้องขอทางขอโทษทางขอโทษล่วงหน้าขอโทษไว้ก่อนก็เราไม่รู้จะไปแต่งแบบไหนแล้วอ่ะเนี่ยก็ฉีกมาเป็นเอกลักษณ์ของเราไปแล้วนะอันนี้คือเราคิดเองแต่เริ่มต้นนี่คือเราคิดเองคือผมชอบแต่งหน้าผมชอบโจ๊กเกอร์ผมชอบดูพวกสกู๊ปข่าวที่มันเป็นแบบว่าทำมาเขาเข้าถึงตัวละครอะไรเงี้ยผมก็เลยมีนิดเดียวไม่ให้มันเลอะเกินไปกว่านี้ครับก็เนี่ยก็แต่งตามเขาครับเดี๋ยวเราก็หาเปลี่ยนไปเรื่อยครับก็ตามแต่เจ้าภาพเลยครับเราทำได้เราทำตามคำขออยู่แล้วแต่คิวกันทั้งปีแล้วปีหน้าแล้วต้องปีหน้าได้ครับได้อยากบอกอะไรล่วงหน้ากับท่านเจ้าภาพก่อนเลยไหมคะท่านเจ้าภาพที่ขอแล้วยังไม่ได้ขอนะครับคือถ้าเกิดเห็นบทนี้แล้วชื่นชอบคือต้องบอกว่าผมก็เล่นบทอื่นได้ด้วยเหมือนกันครับงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทางด้านนุ่มเต๋าเองเนี่ยก็ขอยอมรับว่าไม่ได้กดดันอะไรเลยเพราะว่าถ้าทุกคนอย่างไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังด้วยเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆกับการแสดงแล้วก็ที่เรียกว่าทำเอาแบบฮือฮากันสุดๆกันเลยทีเดียวกับชาวโซเชียลค่ะใช่เขาก็บอกว่าเหมือนหลายคนเนี่ยเขาคาดหวังแฟนลิเกเขาก็คาดหวังว่าเอ๊ะใครจะมาเป็นดำดงในเวอร์ชั่นต่อไปเพราะว่าเวอร์ชั่นเก่าก็ทำเป็นค่อนข้างที่จะดีมากๆจึงทีนี้พอมันออกมากลายเป็นว่าเป็นหนุ่มเต๋าที่มารับบทดำดงหลายคนก็เลยค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์แต่ก็ต้องยืนยันว่าหนุ่มเต๋าเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากๆใช่คือมันเป็นดาวตลกที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วต้องบอกว่ามันเป็นดำดงคนใหม่เนี่ยเรียกว่า
ก็คือทำถึงมากๆจนคนดูแบบชื่นชอบสุดๆอ่ะยังไงก็ฝากดำดงเวอร์ชั่นใหม่ไปด้วยหวังว่าจะถูกใจแฟนๆลิเกหลายๆคนเลยค่ะอ่ะเอามาปิดท้ายด้วยเรื่องราวของนักร้องหมอลำซิ่งคนนี้ค่ะนั่นก็คือแพรวพราวแสงทองนั่นเองที่ล่าสุดค่ะเธอมาออกรายการเปิดใจเรื่องมรสุมชีวิตที่ผ่านมาที่เคยถูกกล่าวหาว่ามีมือที่3จนต้องเลิกกับอดีตสามีไปนั่นเองอ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังจากปากสาวแพรวพราวกันเลยค่ะอ่ะยืนยันตรงนี้เลยว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นบุคคลที่3ที่บอกว่าอยู่ในวงเราไม่ได้มีอะไรที่ไปเกินเลยหรือว่าไปคบชู้เหมือนที่สังคมเขากล่าวอย่างเงี้ยค่ะอ่ะคืออย่างที่เธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็ยอมรับตรงๆเลยว่าได้มีการคุยกันจริงๆแต่ว่าไม่ได้คบชู้ไม่ได้คบชู้กับคนในวงยืนยันได้เลยว่าไม่ได้เล่นชู้กันแน่นอนแค่เพียงแค่พูดคุยและเปลี่ยนความคิดอะไรอย่างนี้อะไรแบบนั้นค่ะซึ่งหลังจากที่รายการเนี่ยถูกออนแอร์ออกไปหลายคนก็เลยเข้าไปส่องความเคลื่อนไหวของอดีตสามีนั่นก็คือหนุ่มบิ๊กนั่นเองค่ะก็พบว่าบิ๊กเนี่ยเขาได้มีการโพสต์ข้อความเป็นเหมือนแบบ555เลข5เยอะๆเลยแล้วก็อีโมจิร้องไห้ทั้งน้ำตาหลายคนเขาก็เลยโยงไปค่ะว่าเอ๊ะเกี่ยวจะใช่กับที่แพรวพราวเนี่ยไปออกรายการหรือเปล่าใช่แล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่หลายคนเขาได้ชมรายการไปใช่ไหมคะก็มีชาวเน็ตเขาเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะว่าอยากให้แพรวพราวเนี่ยลองโทษตัวเองดูก่อนบ้างอย่าเพิ่งโทษคนอื่นอยากให้ลองนึกทบทวนไปดีๆว่าสรุปแล้วเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาจากใครกันแน่นั่นเองค่ะอ่ะยังไงเนี่ยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะกำลังไก่เกี่ยแล้วก็เคลียร์กันอยู่ในเรื่องของคดีความก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวของครอบครัวนี้จะจบลงแบบไหนนั่นเองค่ะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ยังไงขอฝากรายการเมาส์ข่าวดังด้วยค่ะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา17:00 น.ทางแฟนเพจ Facebook มาดามเมาส์ค่ะและช่องทาง YouTube มาดามแชนแนลทุกแพลตฟอร์มค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ